แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและเพลงที่แต่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการแสดงของชุดนั้นยังจะดำเนินต่อไปเกิดมูลนิธิและโครงการเดินเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านอธิบดีศาลท่านผู้ว่าและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทุกท่านขอเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้จุดเทียนชัยถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงทราบฝ่ารองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายปรีชาเดวจันทร์ผู้ว่าวันที่28กรกฎาคม2555เป็นวันสำคัญยิ่งซึ่งเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยโอกาสเป็นมหามงคลข้าพระพุทธเจ้าพระขอพระราชทานกราบบังคมและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เราได้กล่าวด้วยกระหม่อม